ความลับจักรวาลแอนโทเนียพรีเซนเตอร์ปลิ่น IPL เผยเคล็ดลับผิวสวยด้วยตัวเองในงานปลิ่นป๊อปอัพสโตร์ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็สวยเป๊ะทุกองศาสำหรับสาวสวยเจ้าของบริกีความงามระดับโลกแอนโทเนียโพซิลมิดยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023และรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากเวทีมิดยูนิเวิร์ส2023ในฐานะพรีเซนเตอร์ปลิ่น IPL มาร่วมงานเปิดปลิ่นป๊อปอัพสโตร์ณบริเวณโซนคิวสเต็ปชั้น1The Park Light ระหว่างวันที่1ถึง4ตุลาคม2567ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 18:00 นงานนี้เลยไม่พลาดเผยเคล็ดลับผิวสวยเรียบเนียนระดับจักรวาลที่ผู้หญิงทุกคนสวยได้เหมือนยกคลินิกมาไว้ที่บ้านและพาสาวๆอัปเดตบิวตี้แกดเจ็ตสุดไฮเทคและสกินแคร์ให้ทุกเจเนเรชันที่ใส่ใจการดูแลผิวพรรณของตัวเองได้สัมผัสกับอินโนเวทีฟบิวตี้อย่างใกล้ชิดค่ะใช่ค่ะวันนี้มาร่วมงานกับพาวินนะคะจริงๆเขามีบูธตั้งแต่วันที่1จนถึงพรุ่งนี้นะคะแล้วก็อยากมาเชิญชวนทุกคนมาดูบูธมาเล่นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็อาจจะกลับบ้านกับพาวินไอคอนิกเจน4ก็ได้นะคะที่แอนเป็นพรีเซนเตอร์จริงๆมันมีท่าน่าสนใจยังไงวันนี้สำหรับพาวินสำหรับแอนนะคะแอนชอบอะไรที่ง่ายๆเพราะว่าแอนทำงานทุกวันใช่ไหมคะแล้วมันเป็นเครื่องที่พกได้ง่ายมากมันเป็น IPLแล้วมันมีหัวที่เย็นช่วยจัดอุณหภูมิบนผิวเราจะได้เราไม่รู้สึกว่ามันร้อนตอนที่เรายิงเสร็จแล้วด้วยที่แอนได้โอ้ไม่ใช่ชอบที่แอนชอบไปทะเลใช่ไหมคะก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็แบบอยากมีความมั่นใจในเรื่องรูปร่างแล้วก็ต้องพกไปง่ายๆใส่ในกระเป๋าแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าโอเคพรุ่งนี้มีเวลาไปคลินิกหรือเปล่าหรือว่าพรุ่งนี้ต้องไปแว็กซ์หรือเปล่าคือทุกอย่างง่ายๆค่ะมาตอบโจทย์การใช้ชีวิตมากค่ะคือมันเป็นเครื่องที่ไม่แบบใส่ในมือแล้วแบบพอดีมือเลยใส่ในกระเป๋าก็ได้ใส่เอาไปขึ้นเครื่องก็ได้คือมันพบได้ทุกที่ค่ะคุณน่ารักของเครื่องนี้มันช่วยอะไรมากแอนเรื่องของการดูแลมันช่วยกำจัดขนแล้วก็ช่วยในเรื่องในทำหน้าผิวบนหน้าเราใสแล้วก็ช่วยในเรื่องของจุดด่างดำด้วยการใช้งานนี้อะไรนะคะการใช้งานนี่ไม่ยากเลยค่ะคือแค่กดปุ่มแล้วก็มันก็จะเปิดแล้วก็มันมี 999,999 ช็อตค่ะ ใช่ค่ะแล้วก็มันก็จะขึ้นมาบนจอเลยว่าเราใช้ไปแล้วกี่ช็อต ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเราใช้ทั้งหมดช็อตทั้งหมดภายใน2ปีเขาจะให้เปลี่ยนเครื่องฟรีด้วย ใช่คือใช้ไปทั้งตัวได้เลยการอ่านครั้งนึงใช้เวลานานไหมไม่นานค่ะก็ประมาณ15นาทีแล้วแต่บริเวณที่เราเลือกใช่ฝากหน่อยแล้วกิจกรรมที่สำคัญอะไรนะคะฝากหน่อยสำหรับงานและกิจกรรมดีๆค่ะก็ฝากทุกคนติดตามผลงานของแอนนะคะแล้วก็ฝากติดตามผลงานของแอนแล้วก็พาวินด้วยกันนะคะเพื่อเราจะมีแคมเปญใหม่ออกมานะคะก็ฝากติดตามด้วยค่ะ